าล่ะพี่ซีดเบรกเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมปาซิฟี่แปซิฟายที่เป็นเกมผีของเรานะกูว่านะมันจัดอันดับเนี่ยน่าจะน่ากลัวรองลงมาจากอันนั้นเลยนะเชดบายดักเน็ตนะน่าจะให้เป็นอันดับ2เลยของเกมนี้แต่ว่าไม่รวมไปเกมที่กูไม่ได้กับพี่พีแล้วไม่จบนะไอ้2คนนั้นเกมมันสุดยอดเลยว่ะก็สำหรับวันนี้นะครับนะแมปมาทำการอัปเดตมาเป็นแมปสำนักงานใหญ่หรือว่าเฮดควอเตอร์นะแล้วจุดพีของมันก็คือรู้ป่ะมันมีผีถึง8ตัวในแมปเลยอะไอ้ตัวนี้น่ากลัวไอ้ตัวตาโบเห็นป่ะคือมันรวมทุกตัวไว้ในที่เดียวอยู่ในห้องเดียวกันเลยเรียกได้ว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเริ่มเซสชั่นเลยเดี๋ยวขอเข้าไปวิจารณ์พี่ไม่ได้เปลี่ยนดันพี่เปลี่ยนเป็นเฮดควอเตอร์แล้วอะเหรอมันคือว่าโดหรือว่ามีเปลี่ยนมั่วเฮ้ย3คนเหรอไหนพี่ๆนั่งดิพี่ผีนั่งพี่ผีโดดพี่ผีโดดดิโดดแล้วเนี่ยไหนมึงก็กระโดดดิวะเนี่ยโดดอยู่เนี่ยเบเกตหมุนรอบตัวเองขยับโอเคนี่คือเบเกตอันนี้คือมึงไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนโอเคเรามาอยู่กันในเฮดควอเตอร์แล้วนะก็แม่ค่อนข้างน่ากลัวเลยอ่ะมีสวิตต้องใช้พลังงานอ่ะเออทำไมเป็นภาษาไทยชีวิตต้องใช้พลังงานสวิตต้องใช้พลังงานก็เป็นภาษาไทยไงกูไปตั้งภาษาไทยไว้อ่ะเฮ้ยเกมไทยเหรอมันคือเกมไทยล่ะคนไหนทำไอ้เหี้ยมันคือสำนักงานใหญ่แบบสำนักงานเหมือน SCP เลยเลียนแบบเข้าห้องน้ำได้เข้าได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยขังเลยชิบหายวะไอ้มึงโดนสกัดสกัด DNA โดน DNA สกัด DNA เลยเฮ้ย DNA เป็นไงเปิดเลยโอ้โหบรรยากาศเงียบจังเลยพวกมึงต้องคุยกันบ่อยๆสิวะคุยกันให้ประมาทเบรกรูมไม่นี่ห้องสำหรับกินข้าวแน่นอนดิสรัปเตอร์นี่คืออะไรดิสรัปเตอร์เบเกตฮีโร่ในดอทไงดิสรัปเตอร์มันเป็นเครื่องรบกวนสัญญาณ5 minutes later เฮ้ยสะพานรูมนี่ไงสะพานรูมนี่นอนโอ้สวยอุ้ยเพียบเลยไปปีกไก่เลยอะไรก็ได้เลยตรงเนี้ยไปหยิบได้หมดเลยทุกอย่างเลยเป็นของปราบผีแต่ละตัวบุ้มเออเป็นของปราบผีทุกตัวในด่านเลยไปหยิบแดงอันหนึ่งได้หมดเลยไปหยิบแบบไปด้วยทุกคนหยิบแบบไปด้วยคนละอันเอาแบบที่เยอะที่สุดไปโอเคน่าจะป้องกันภัยทุกตัวแล้วมั้งงั้นแสดงว่าห้องนี้ก็เซฟสุดเลยดิทั้งวันเลยนี่สามารถโดนได้เป็น10รอบเลยนั่นเนี่ยโอเคไปพวกเราไปเอาแบบไปใส่ห้องแต่ละห้องเลยนี่อะไรอ่ะฮอนเต็ดซิมไปกูห้องนี้ได้มันคือห้องฮอนเต็ดซิมไหนมึงอยู่ห้องไหนบอกด้วยเนี่ยฮอนเต็ดซิมเนี่ยเออเนี่ยห้องติดซิมไปกูใส่แบตแล้วเราเข้าได้แล้วอยากจะอุ้ยเทียเทียห้องติดซิมว่ะไหนวะที่มันเฮี้ยนนะอยากเจอดีว่ะเฮ้ยอยู่ห้องนี้มันล็อกอยู่น้องเดินเข้าไปไปลึกๆแต่เราต้องเข้าไปลึกๆอยากเจอความเฮี้ยนว่ะกูหน้าเบลอแล้วจริงหน้าเบลอเหมือนกันไปทางนั้นได้ปะมีควันมันบอกให้ไปบอกให้ไปฝั่งเลยเข้าไปในไฟควันแต่บอกให้เดินเข้าไปนะเข้าไปเลยเข้าไปเฮ้ยกูอยู่ไหนอะเฮ้ยกูอยู่ไหนอะอ้าวแรนดอมแล้วไอ้น้องเรียบร้อยเออมันร้องไม่หยุดเลยกูซวยละเฮ้ยเฮ้ยเฮียตกใจสัตว์เย้ยนี่ใครอะอุบัติเหตุอะเราเบลอไปหมดเลยเดินลงบันไดไหมเดินไหมเออไปไม่น่ากลัวไปเรื่อยๆพวกเราเดี๋ยวก็เจออะไรบางอย่างอ่ะเฮ้ยกระจกว่ะไปเดินเข้าไปเลยเฮ้ยเข้าไปในไฟเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปราบผีว่ะอันนี้นี่คือปราบแล้วเหรอใช่เออเราเสียของที่ถือมาไปอย่างนึงอ่ะอ้าวอย่างนี้ก็กันไม่ได้เลยเรียบร้อยแล้วกูบอกเลยก็คือเราเผาไปแล้วป่ะเมื่อกี้มันเป็นไฟอ่ะไม่รู้ไปแล้วใครจะไปรู้ไปแล้วไปดีกว่าเฮ้ยฮอตเต็ดซิมผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วเคลียร์แล้วแค่นี้นะเราไปรีเสิร์ชรูมหนึ่งไหมอันล่าหน้าสุดเลยสเปเชียลแอสเซสสเปเชียลแอสเซสเฮียระบบแบบพิเศษกันหนึ่งเข้าไปดูดิสเปเชียลแอสเซสอุ้ยน่ากลัวใส่แบตเลยเฮียสเปเชียลแอสเซสทำงานโอ้โหโดดไปเลยเฮียมันสเปเชียลสับไหนวะดูนี่จะมีอะไรบ้างแถวนี้นี่ใครยินหน้ากูอ่ะเฮ้ยมึงได้ยินใช่ไหมได้ยินมันอยู่ในหูกูนี่มีอยู่ห้องนี้เนี่ยห้องที่ถูกล็อกเฮ้ยมันเหมือน SCP มันเหมือน SCP เลยว่ะเนี่ยมันมีเขียนอยู่ Entity Check อันตรายมากเฮ้ยไอ้นี่อันตรายยิ่งจับประหลาดตัวนี้ได้ยากมากอย่าเปิดห้องขังนี่ถ้าเช็คดูไปให้วิ่งเปิดเลยเฮียเปิดออกมาดูดิเปิดก่อนเลยอยากดูเช็คว่ะมันต้องหากุญแจมันต้องหาปุ่มเปิดอ่ะปุ่มเปิดยังไงนี่ป่ะไม่ใช่จะดิลอปเตอร์ไอ้ผมว่าเนี่ยอันนี้ที่เปิดเนี่ยไหนใครก็ได้ดึงแบตทีใครที่มือเปล่าอ่ะดึงแบตทีกูเอง
ฮ้ยเฮ้ยนั่นผีไอ้ผีตุ๊กตากระจอกกระจอกอยากเจอว่ะออกมาดิเอาไปเป็นห้องขังหลายตัวว่ะเดี๋ยวลองไปดูดิอ๋อคือหลักๆคือมันให้เราเอาพลังงานมาใส่เลื่อยไม่ให้มันหลุดออกจากกรงแต่เราปล่อยแล้วดึงออกให้หมดเลยมั้ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยผีว่าอมเฮ้ยหันมาดูเลยไหนมันจริงสําไรวะเนี่ยชื่ออยู่นี่ประวัตินี่นี่เถื่อนตันตัวประหลาดกรีดไม่ทราบที่มาแผ่นภาพเคลื่อนไหวล่องลอยไปมากันอยู่ใกล้ทำให้รบกวนทางสายตามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตรวจพบ DNA ไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่รู้จักเลยจะติดตามมนุษย์ทันทีที่เห็นแต่ไม่มีอะไรที่สามารถทำให้สงบลงได้เลยโดยเฉพาะไหนดูดิโอ้มันมีหลายตัวว่ะเฮ้ยเรียกแบบ SCP เด็กร้องเลยเป้าหมายของเราคือขังกันแล้วดึงแบตออกหมดเลยอ้าวเฮียอะไรจิโอ้ยอะไรวะแต่มันเริ่มเตือนแล้วว่าพลังงานกักเก็บเริ่มไม่พอในการขังตัวประหลาดหนีไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยดึงไปที่เร็วดึงเลยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ชีเฮ้ยผีแม่ชีว้ายเฮ้ยปิดเลยขังไว้ก่อนตัวประหลาดเอ็กซ์เน็ตผีดิบตัวเมียฝึกฝนศิลปะใช้เวทมนต์ด้วยตัวเองเอาพวกมึงลองพรและอ่านเองนะกลัวไปกรงนี่ไปดูทุกกรงเออดูทุกกรงดิถ้าไปไหนแล้วอ่ะเที่ยกันมึงกดมั่วดิว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันปิดอ่ะแล้วดิล็อปเตอร์พี่ใช้ไปแล้วอ่ะเฮ้ยพี่บอมเฮ้ยมันบอกว่าที่นี่ก็เป็นระเบิดตัวเองเพราะผีหลุดเยอะเกินไปเปิดแล้วไม่ใช่อันนี้เดิมนี่อะไรอ่ะนี่อะไรผีนอนผีนอนเฮ้ยผีนอนน่าจริงออกมาดิตัวประหลาดเอมิเลียลูกสาวบุญธรรมของลูเดียอ่ะพวกมึงลองกดนะกดอ่านดูเฮ้ยแล้วใครเปิดประตูเฮ้ยปิดประตูเลยไอ้กูร้องเฮ้ยโอ้ยแม่งรอกูตายกูเป็นเด็กเลยเฮ้ยทุกคนแม่งเลยเราจะเปิดระเบิดแล้วแต่3อะไรไอ้เหี้ยอะไรเต็มกว้างไอ้ผู้มีการวิญญาณเหี้ยอะไรเนี่ยพวกมันคืออะไรวะไอ้เหี้ยทำไมถึงมีผีกวางตรงนั้นน่ากลัวยังเลยผีตัวเหี้ยอะไรเต็มหมดเลยนะพวกมึงยังกูรู้ว่ากูอยู่ในห้องเดิม1นาทีก่อนจะระเบิดเฮ้ยรอดูดิกูอยากจะฉาระเบิดไอ้เหี้ยแล้วยังก็ระเบิดไอ้สัตว์มันบอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมมาผีกลับไปทุกอย่างจะถูกทำลายกูไม่เชื่อ5 minutes later มันไปประตูเลยกูไปเกตไอ้เหี้ยนี่คือรายการกูไปเกตเฮ้ย9วิ7กินข้องหน่อยดิตายไปด้วยกันเฮ้ยไหนกูออกมาแล้วตายนั่นไม่เป็นไปตามแผนมันบอกอะจบเฮ้ยจบเลยไอ้เหี้ยเริ่มใหม่ดิอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะแล้วแต่มันโหดดิว่ะนี่เหมือน SCP อยู่นะแล้วไปดูผีกวางไม่ค่อยๆเข้าไปเปิดทีละห้องไหมอย่าไปปิดพลังงานอะพอแล้วเว้ยเออไปดูไอ้ตัวใหญ่ไปที่มันบอกอันตรายมากเราไปเปิดไปดินี่ป่ะผีนอนผีว่ากี่ริ้วเฮ้ยอ่านประวัติดิเนี่ยประวัติอยู่เนี่ยอ่านดิตัวประหลาดบูลลี่วิญญาณคล้ายเด็กเล็กชอบลูกบอลสีสดใสเวลาอยู่ใกล้ลูกบอลคนจะมองไม่เห็นเขาใครลูกบอลไปลูกบอลมันแอบตรงตีเป็นอันตรายเป็นเด็กทุกยุคแต่คนลงนี่อะไรอ่ะไอ้ผีกวางเฮ้ยผีกวางดูประวัติอ่านเลยวินิซินถูกจับได้ในป่าที่มีนักล่าเสียชีวิตเฮียเข้าไปดูดิเปิดเลยเฮ้ยปิดเฮ้ยมึงให้มันกินเลยกูให้มันกินยาแล้วไอ้เหี้ยนี่คือห้องอะไรอ่ะมันเริ่มไม่มีอะไรแล้วบูมเราเจอทุกตัวแล้วกวางมองเลยเป็นเพื่อนของฉันตลอดไปไอ้บูมมึงลอยเลยอ่ะมึงกินหญ้าเลยแล้วทำไมกวางถึงหลุดออกมาตัวแรกไอ้เหี้ยไอ้บูมมึงไม่เข่าด้วยบูมมึงเป็นกวางเฮ้ยกูเป็นกวางว่ะไอ้เหี้ยกูโทนี่ช็อปเปอร์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูก็กินลัมเบอร์บอล3เม็ดเลยมึงเก็บไปไหนอ่ะผมก็พยายามขังมันนี่มากที่สุดตัวที่จะทำได้เฮ้ยไปเก็บทับเควสเออมึงเก็บดีกูเป็นกวางกาดพ้อยใช่กาดเป็นกวางกาดพ้อยไอ้กวางเฮ้ยเก็บกว่าพวกเฮ้ยมึงกาดพ้อยกาดพ้อยแต่ข้างหลังมันนี่อะไรเฮ้ยผีปอมตัวอะไรอ่ะ
ผีป้อมผีป้อมไอ้เรียอะไรเนี่ยนี่ใครอีกเนี่ยไอ้เหี้ยผีระบอกไอ้ผีระบอกเฮ้ยไอ้ไฟโอ้ยแล้วผีระบอกดูดไอ้เหี้ยกูเขียนไอ้ผีป้อมนี่จังเลยไอ้บินเลยไอ้เบเกตไม่ได้ไอ้เบเกตแม่งวิชามึงไรเทียมทานวะยอดมันมีวิธีให้ตัวใหญ่ออกอยู่นะยังไงตัวใหญ่ทำเพลย์เรื่อยๆจนกว่ามันจะออกมันจะออกมาเองที่อยากเห็นตัวใหญ่วะลองดูดิลองได้ไหมรีเลยรีเลยโอเคทุกคนหลังจากที่พวกผมได้ทำการรีเกมแล้วก็เริ่มสปีดโลกันเพื่อที่จะเปิดในห้องใหญ่นั่นให้ได้นะมันก็ล้มเหลวเพราะว่าโดนมอนไล่แม่ก็กดใส่สวิตช์แล้วก็ไม่ยอมเปิดแล้วก็เดินวนไปวนมาจนมึนหัวหมดแล้วแล้วก็มันใช้เวลาถึง 30-40 นาทีเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสรุปแล้วก็แปะภาพให้ดูเลยละกันโอเคทุกคนหลังจากที่เราทำการพยายามที่จะใส่แบตเตอรี่ไปเป็นไม่รู้กี่ครึ่งชั่วโมงนะมันก็ไม่สามารถออกมาทีนะไอ้เจ้าผีเช็คที่สุดอันตรายนั้นเราก็เลยไปทำการเสิร์ชข้อมูลในเว็บแล้วก็ทำการเจอหน้าตามันก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายเลยเหมือนโทรในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยน่าจะมีพละกำลังสูงมากและหักคอเราตายในทีเดียวนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์ของแบบนี้คือทำอะไรวะให้เราใส่ให้ขังมาเสพตัวพร้อมกันเหมือนให้มาเสพเฉยๆเลยอ่ะคือผีตัวเดียวก็แย่อยู่แล้วนะนี่มีตั้งหลายตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก็มาลองเล่นกันดูนะก็มันมีผีเยอะแยะเลยนะจ๊ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับรายการ Reset TV แล้วก็เกม Pacific SCP ของเราก็เป็นอะไรกันบ้างครับนะโอเคครับก็ที่ใครอยากเล่นก็อย่าลืมซื้อมานะก็เป็นแพทใหม่นะแต่ว่าผมแนะนำให้ไปเล่นพวกด่านแรกด่าน2รับประกันได้เลยว่าร้อนแน่นอนนะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับใครที่มากดไลค์กับใครพวกเราทุกคนต้องขอบคุณขอบใจไปแต่กินด้วยจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย